วันนี้เวลา 15:13 น.สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จออกณ วังสะปทุมพระราชทานพระราชวโรกาสให้คณะบุคคลต่างๆเฝ้าทูลอ่อมพระบาทตามลำดับดังนี้นายขันประจวบเหมาะผู้อำนวยการสำนักงานจัดหารายได้สภากาชาติไทยนำคณะบุคคลเฝ้าทูลอ่อมพระบาทดังนี้นางประวราเอกราพาณิชย์นายกสมาคมรักแม่และคณะเฝ้าทูลอ่อมพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการจัดโครงการเสริมสร้างความกตัญญูประจำปี2562เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและปลูกฝังเสริมสร้างให้ผู้เป็นบุตรธิดามีความกตัญญูต่อมารดาผู้มีพระคุณและการจัดกิจกรรมการประกวดเรียงความ Love Mom Story เล่าเรื่องแม่เพื่อบำรุงสภากาชาติไทยในโอกาสนี้ทีมชนะเลิศการประกวดเรียงความเรื่องรักของแม่และแม่คือผู้ให้เฝ้าทูลอ่อมพระบาทรับพระราชทานใบประกาศนียบัตรด้วยนางสิรีนาโสสถิตพร้อมครอบครัวเฝ้าทูลอ่อมพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินเพื่อจัดซื้อรถรับบริจาคโลหิตศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาติไทยและบำรุงสภากาชาติไทยนางภากมลรัตตเสรีกรรมการและรองหิรัญยิกมูลนิธิชัยพัฒนานำนายจักราเกษมศรีณอยุธยาและคณะเฝ้าทูลอ่อมพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายโฉนดที่ดินเลขที่2313เนื้อที่2ไร่2งานตั้งอยู่ที่แขวงคลองมหานาคเขตป้อมปราบศัตรูพ่ายกรุงเทพมหานครเพื่อใช้ประโยชน์ในกิจกรรมของมูลนิธิชัยพัฒนานางสายสมวงศ์สาสุลักษ์ประธานมูลนิธิร่วมน้ำใจต้านภัยเอสนำนางพรทิพย์หานตระกูลอนุกรรมการมูลนิธิร่วมน้ำใจต้านภัยเอสและคณะเฝ้าทูลอ่อมพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินเพื่อพระราชทานเป็นค่าชุดนักเรียนแก่นักเรียนเด็กกำพร้าและเด็กด้อยโอกาสโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ48พรรษาในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีนางสุชาดาธีรวชิรกุลประธานจัดงานประชุมสมาพันธ์การขายตรงโลกครั้งที่16นำคณะกรรมการสมาคมการขายตรงไทยเฝ้าทูลอ่อมพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชทยาสัยนายสุมิตรปิยสัจเดชพร้อมคณะเฝ้าทูลอ่อมพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชทยาสัยผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษเภสัชกรอภิสิทธิ์ชัฒนานนท์ประธานมูลนิธิคุณแม่คุณภาพนำนายบุญญาณิชปุ่มรักมิตรผู้ว่าการการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยและคณะเฝ้าทูลอ่อมพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายหมวกป้องกันเชื้อ PAPR Powered Air Purifying Respirator เพื่อพระราชทานแก่โรงพยาบาลต่างๆตามพระราชทยาสัยในโอกาสนี้ทอดพระเนตรปิติทัศน์การผลิตหมวกกันเชื้อดังกล่าวด้วย